สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Four Sister Twin นะคะวันนี้ฝนจะมารีวิวเกี่ยวกับเครื่องดื่มที่นำเข้าจากประเทศเกาหลีนั่นเองเครื่องดื่มหลายอย่างนะคะของประเทศเกาหลีที่นำเข้ามาจากเกาหลีซึ่งของบริษัทไทยนี่แหละที่อิมพอร์ตจากเกาหลีเข้ามานะคะเหมือนเป็นสินค้านำเข้านั่นเองก็หลายๆอย่างที่นำเข้ามาไม่ว่าจะเป็นน้ำผลไม้น้ำอะไรต่างๆคือสิ่งที่ฝนจะนำมาวันนี้ก็จะเป็น2ตัวนี้ค่ะคือถ้าอ่านเป็นภาษาเกาหลีนะคะเดี๋ยวขอยกตัวอย่างแป๊บนะอ่านภาษาเกาหลีนะคะก็จะอ่านเป็นอีซึถกถกนะคะแต่ถ้าเป็นยี่ห้อที่เขาเขียนไว้ตรงนี้ก็คือจินโลถกถกนะคะก็อาจจะออกเสียงไม่เหมือนกันหน่อยนิดนึงนะคะแต่จะเหมือนกันตรงที่ถกถกนะคะก็เป็นเหมือนเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์นะคะบอกได้เลยว่าเนี่ยเห็นเป็นรสไพน์แอปเปิ้ลนะคะกับรสPeach นะคะ2ตัวนี้นะคะบอกได้เลยว่ามีแอลกอฮอล์นะคะสำหรับคนที่อายุยังไม่ถึง18หรือ20ปีนะคะก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวฝนจะขึ้นตัวแดงๆคำเตือนใหญ่ๆไว้เลยนะคะว่าเด็กอายุที่ยังไม่ถึง20ปีไม่ควรดื่มนะคะก็เป็นคำเตือนกันเนาะก็เดี๋ยวคลิปนี้คงจะเป็นคลิปเฉพาะจริงๆนะคะถามว่าทำไมถึงอยากจะมารีวิว2ตัวนี้เพราะว่าคือฝนเห็นน้องของฝนเนี่ยที่เป็นน้องสาวฝาแฝดนะคะมันแท็กมาใน Facebook ว่าพวกโซจูพวกน้ำที่มีแอลกอฮอล์อะไรพวกเนี้ยมันนำเข้ามาจากเกาหลีเนี่ยมีแล้วนะคะในไทยคือแบบเราก็ไปดันด้นหามานะคะจนเจอแค่2ตัวนี้จริงๆตัวอื่นหาไม่เจอแล้วนะคะไม่เห็นโซจูที่เป็นขวดเขียวอ่ะคือเราเห็นแค่นี้จริงๆนะคะคงจะมีแอลกอฮอล์ที่น้อยสุดแล้วมั้งมาดูแพ็กเกจจิ้งกันนะคะอันนี้แพ็กเกจจิ้งจะเป็นกระปุกเหมือนกระปุกเบียร์นะแต่คือมันจะเป็นกระป๋องสีเหลืองนะคะเป็นไพแอปเปิลนะคะส่วนรสพีชก็มีเป็นกระป๋องเหมือนกันนะแต่ขวดหาไม่เจอนะคะก็จะได้มาเป็นรูปแบบขวดแบบนี้แทนน้ำใสๆนะคะสังเกตตรงนี้นะคะเป็นสแตมป์นะคะเป็นอากรสแตมป์ของการนำเข้าสุราจากต่างประเทศนั่นเองแล้วก็ที่สำคัญตรงนี้นะคะมีคำเตือนอยู่นะอ่านกันด้วยนะจ๊ะกับหัวหรือเปล่ากับหัวจริงๆด้วยคำเตือนนะคะอ่านกันด้วยนะเด็กที่อายุไม่ถึง20ปีนะคะห้ามดื่มเด็ดขาดนะจ๊ะเขาไม่ขายให้เลยนะแล้วอย่าถามนะคะว่าฝนอายุเท่าไหร่นะจ๊ะกระป๋องนี้นะคะมีปริมาณอยู่ที่355มิลลิลิตรนะคะแอลกอฮอล์อยู่3%นะคะนี่แอลกอฮอล์นะจ๊ะอันนี้น่าจะเป็นแอลกอฮอล์แหละแอลกอฮอล์ที่อยู่ในขวดที่อยู่ในกระป๋องเนี้ยแค่ 3% แต่ก็ห้ามเด็กอายุต่ำกว่า20ทานเด็ดขาดนะจ๊ะคนก็จะมาลองกันดูว่ามันจะมีรสชาติเป็นยังไงมันจะออกไพน์แอปเปิ้ลเยอะไหมรสสับปะรดออกเยอะหรือเปล่าหรือว่าจะมีกลิ่นแอลกอฮอล์แรงแค่ไหนนะคะคือเพื่อนฝนมันก็อยากให้รีวิวบ้างว่าผ่านหรือไม่ผ่านอะไรเงี้ยถ้าผ่านบางทีแบบมันอาจจะไปซื้อมากินกันบ้างนะคะอย่าถามถึงอายุนะคะว่าฝนอายุเท่าไหร่อยากรู้จังมันทราบเปล่าได้กลิ่นอ่ะได้กลิ่นไพน์แอปเปิ้ลโอ้มันกระเด็นอ่ะกลิ่นสับปะรดออกมาเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าในนี้น้ำมันสีอะไรอุ้ยแต่กลิ่นสับปะรดเลยอ่ะโอ้ยกลิ่นน้ำเป็นสีใสๆเหมือนกันเลยนะคะกับตัวพีชขวดใสอันนี้กลิ่นไพน์แอปเปิ้ลสุดยอดมากคือกลิ่นสับปะรดแบบลอยฉุนเข้าจมูกเลยอ่ะหอมอันนี้นะคะเดี๋ยวลองชิมกันดูนะแค่กินไปแค่จิบเดียวเองสำหรับคนที่อายุประมาณ20ต้นๆเพิ่งจะเริ่มลองทานแอลกอฮอล์ฝนแนะนำนะคะอันต่อไปนะคะเราจะมาลองรสพีชกันเห็นเขาบอกว่าโซจูรสพีชอร่อย
นะคะฝนก็ไม่รู้ว่าอันเนี้ยจะอร่อยเหมือนกับของที่เขาบอกหรือเปล่าไม่รู้ว่าอันนี้หรือเปล่าที่เขาบอกว่ามันอร่อยกันเดี๋ยวขอเปิดฝาก่อนนะคะแกะฉลากออกก่อนแป๊บนี่ฝาน่ารักมากเลยอ่ะโอ้ยเด็กน้อยหน้าเด็กผู้หญิงน่ารักมากเลยอ่ะเปิดฝาแป๊บนึงนะคะมานะเราไม่มีที่เปิดฝาขอแป๊บนึงอันดับแรกนะคะกลิ่นแปลกๆอ่ะเป็นเพราะไม่อยู่ในขวดไม่ได้อยู่ในกระป๋องหรอกลิ่นมันแปลกอ่ะฝนไม่เคยได้กลิ่นพีชนะคะฝนรู้สึกว่าพีชมันมีความรู้สึกกลิ่นมันแปลกๆคือมันเหมือนยาเดี๋ยวลองมาชิมกันดูนะคะอันนี้รสชาติพีชเป็นแบบนี้เหรอฝนไม่เคยกินพีชที่เป็นลูกสดๆหรือไม่เคยกินน้ำที่เป็นเกี่ยวกับพีชคือฝนรู้สึกมีความรู้สึกว่ากลิ่นมันจะออกเหมือนยาก็คือพอจิบไปกั้วๆป่ะมันจะออกคล้ายๆพับลูกพับเกาหลีอ่ะลูกพับจะออกไปทางพีชมันก็ไม่เชิงพีชแต่มันจะออกคล้ายๆลูกพับคือฝนเคยกินแต่ลูกพับอะฝนไม่เคยกินพีชก็เลยไม่รู้ว่าเท็กเจอร์ของพีชมันเป็นยังไงแล้วเรามาลองกับน้ำที่มันเป็นโซจูแบบเนี้ยคือไม่รู้ว่ามันผสมกันได้ยังไงอะเท็กเจอร์มันแปลกอะฝนว่าถ้าคนที่ชอบพีชอาจจะชอบเพราะรสแอลกอฮอล์มันไม่มีนะคะฝนรู้สึกได้แค่ว่ามันเป็นรสที่แบบมีแต่กลิ่นพีชอย่างเดียวเลยพีชอย่างเดียวพีชอย่างเดียวคือแบบกลิ่นแอลกอฮอล์แทบจะไม่ออกมาเลยใครที่อยากจะลองได้นะคะฝนไม่ค่อยเข้าใจเท็กเจอร์ของพีชเท่าไหร่เพราะว่ามันออกหวานมันไม่ได้ออกเปรี้ยวแต่ถ้าเป็นตัวของพายแอปเปิลตัวสับปะรดอันนี้นะคะฝนบอกได้เลยว่าฝนชอบมากเพราะมันเป็นเท็กเจอร์เปรี้ยวหน่อยๆซ่าด้วยนะคะเป็นรสซ่ารสเปรี้ยวคือถามว่ากินซ่าแบบหวานๆหรือกินซ่าๆแบบเปรี้ยวๆอันไหนมันดีกว่ากันก็ลองไปดูกันนะคะแต่สำหรับฝนชอบพายแอปเปิลนะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันได้นะคะเพื่อนๆฝนคนไหนนะคะที่อยากจะไปหาลองมากินดูนะคะฝนก็แนะนำเหมือนกันนะแต่ฝนไม่รู้ว่าจะหาโซจูมารีวิวให้ได้หรือเปล่านะคะสำหรับตัวนี้แล้วเนี่ยคือแอลกอฮอล์อยู่ที่ 3% เท่านั้นนะคะกินเยอะๆอาจจะไม่ทำให้เราแบบมึนมากเท่าไหร่ก็เป็นการเหมือนคนที่เริ่มแต่งเนื้อหนุ่มสาวนะคะอายุ18 19 20อยากจะลองนะคะก็แนะนำตัวนี้เลยสำหรับรุ่นเรานะคะเพื่อนๆของเรานะคะอยากจะลองก็ไปหามาลองกันได้นะคะฝนให้ผ่านนะจ๊ะสำหรับผู้ใหญ่คนไหนนะคะที่อยากจะลองดูนะคะก็ไปหามาลองกันได้นะจ๊ะราคาไม่แพงนะคะแค่50กว่าบาทเท่านั้นเองนะกระป๋องละ50กว่าบาทขวดละ50กว่าบาทไม่ว่าจะเป็นขวดหรือกระป๋องราคาเท่ากันนะคะสำหรับคลิปนี้โอเคลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันให้ด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย